เดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูเรื่องราวของน้ำท่วมกันหน่อยดูว่าตอนนี้ต่างจังหวัดต้องเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้หลายที่เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูที่ลำปางกันก่อนค่ะโอ้ยอันนี้คือมุมสูงในอำเภอแม่พริกอำเภอเถินนะคะคุณผู้ชมบ้านไร่เรือนนาสองฝั่งวังน้ำเนี่ยกลายเป็นว่าท่วมเป็นพื้นที่บริเวณวงกว้างเลยโดยเฉพาะนาข้าวน่าจะไม่ต่ำกว่าพันไร่ค่ะชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงวัวต้องต้อนวัวขึ้นสู่ที่สูงทำเป็นคอกวัวชั่วคราวไปก่อนจนกว่าน้ำจะลดลงในช่วงวันถึง2วันนี้ก็ต้องรอต่อไปทำอะไรไม่ได้เลยค่ะทีนี้มีภาพความน่าเห็นใจคุณผู้ชมมีน้องอยู่คนนึงอ่ะพี่กู้ภัยเขาเข้าไปช่วยเหลือมานะคะเพราะว่าน้องร้องไปว่าที่บ้านเนี่ยมีผมอายุ12มีพี่สาวอายุ14มีคุณตาแล้วก็คุณยายติดอยู่ในบ้านมา2วันแล้วโชคดีว่ายังพอมีอาหารเหลือค่ะแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยนี่คนนี้โอ้ยคุณตุ้ยนุ้ยกำลังกินเลยลูกมันจะออกก็ไม่ได้นะน้ำมันร้อนไปหมดอ่ะไหนบ้างลูกมีตากับย่าถามหน่อยลูกติดตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก2วันแล้วครับ2วันแล้วได้กินข้าวกินน้ำอะไรบ้างมั้ยได้กินครับแล้วเอาที่ไหนมากินอ่ะที่ตอนนั้นยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่เนาะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในบ้างลูกมีตากับย่าครับตากับยายครับอ๋อแล้วจนน้ำท่วมเป็นไงบ้างด้านในสูงขนาดไหนสูงครับสูงมากเลยครับถึงหลังคามั้ยลูกไม่ถึงครับแต่ว่าครึ่งครับไม่ที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยยังไม่ถึงครับน้ำยังไม่ถึงข้างบนครับไม่ถึงข้างบนเนาะโอ้ยยังโชคดีนะคะที่ไปช่วยน้องออกมาได้โอ้แล้ววัยนี้เกิดติดอยู่ในบ้านนานๆอาหารไม่พอทำยังไงอ่ะโอ้คุณตาคุณยายด้วยค่ะทีนี้เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายน้ำเพิ่มเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือนั่นหมายความว่าจะมีการปล่อยน้ำในพื้นที่ภาคกลางมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำเหนือมวลมหาศาลกำลังจะขยับเข้ามาจุดตรงนี้คืออำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะกรมชลประทานก็เข้าไปตรวจสอบปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็ลำน้ำสาขาเนี่ยซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลผ่านน้ำเข้าสู่ระบบทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องจำเป็นควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านให้อยู่ระหว่างไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์เมตรที่พยายามพูดคำให้ง่ายที่สุดเอาเป็นว่าสิ่งที่เข้าใจง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าน้ำที่มีอยู่แล้วเนี่ยระดับริมน้ำนะคะตอนนี้จะเพิ่มสูงอีกเมตรถึงเมตรครึ่งฟังตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมน้ำจะเพิ่มสูงในปริมาณลำน้ำอีก1เมตรถึงเมตรครึ่งแล้วพอพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนแน่นอนค่ะคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในชุมชนฝากประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งทางกรมชลได้ประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปเนี่ยเฝ้าติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่านอกเหนือจากการที่เริ่มระบายน้ำออกแล้วเดี๋ยวถ้ามีมวลน้ำก้อนใหญ่มาสมทบยังไงก็ต้องปล่อยน้ำเพิ่มอยู่ดีติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดเลยนะคะมาจากเหนือใช่ไหมเนี่ยใช่เหนือกลางสถานีต่อไปก็กทม.กรุงเทพแล้วแหละใกล้ละใกล้ละนั่นสิอีกจุดหนึ่งพาไปดูนะครับรับมวลน้ำจากเหนือเช่นเดียวกันก็คือจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ระทมหนักเลยเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยไหลท่วมทะลักนะครับคุณผู้ชมเซาะคันดินพังเป็นแนวยาวกว่า100เมตรด้วยกันตอนนี้เนี่ยต้องรับน้ำเป็นมวลก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่หลากลงมาสมทบกับแม่น้ำยมนะครับน้ำก็เลยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะหมู่1ตำบลปากแควอำเภอเมืองกระแสน้ำกัดเซาะคันดินเนี่ยพังไปแนวยาวกว่า100เมตรส่วนเขื่อนหินเป็นเขื่อนเรียงหินต้านแรงน้ำไม่ไหวนะครับสร้างเสร็จได้2เดือนพังทลายหมดแล้วก็ไม่มีอะไรกันน้ำแล้วครับ2เดือนเองเหรอ2เดือนพังแล้วเหรอพังไม่ได้พังเพราะว่าเขาสร้างไม่มีมาตรฐานที่ต้นแต่มวลน้ำมันมาเยอะจริงมันก็กัดเซาะจนมันพังเลยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีบ้านเรือนเดือดร้อนมากกว่า300หลังคาเรือนฝ่ายปกครองทหารทางหลวงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามแล้วก็อบต.ปากแควต้องช่วยกันเสริมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับส่วนพื้นที่หมู่5ตำบลยางซ้ายน้ำยมเนี่ย
ซัดกัดเซาะคันดินพังจนน้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เกษตรแล้วก็บ้านเรือนครับขณะที่หมู่6ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรง50ครัวเรือนตอนนี้เดือดร้อนหนักเลยเพราะว่าน้ำทะลักทั่วหมู่บ้านแล้วก็ไหลข้ามไปยังพื้นที่หมู่7หมู่8ของตำบลวังทองท่วมถนนทางหลวงหมายเลข1195กมที่12ถึง13ตอนนี้แนะนำนะครับใครผ่านเส้นทางนี้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นครับล่าสุดคุณสุชาติทีฆสุขผู้ว่าสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และอีกหลายหน่วยงานตอนนี้เร่งให้ความช่วยเหลืออีก1จุดคือหมู่9ตำบลในเมืองฮะน้ำก็เข้าท่วมตามซอยต่างๆบางจุดสูงเกือบ2เมตรด้วยกันชาวบ้านต้องเอาเรือเข้าออกบ้านนะครับส่วนโรงเรียนในพื้นที่ตอนนี้ปิดเรียนไป2วันแล้วครับ